รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นานามีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเชฟประจวบบอกนานาว่าวันนี้มีเมนูเครปแสนอร่อยซึ่งเชฟจะทำเครปนะคะแล้วก็ทำไส้ต้มยำด้วยล่ะแต่ก่อนที่จะเข้าครัวกับนานาอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มี1เมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันนะคะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์นิสสัมมาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณถ้วยฟูนะคุณผู้ชมเธอเป็นแฟนเพจชาวอุดรธานีคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธออยากให้อาจารย์นิสสัมเนี่ยมาชิมเมนูคอหมูแกงป่าใส่กะทิเอาล่ะเราไปชิมฝีมือเธอกันนะครับคุณน้องถ้วยฟูค่ะอุ้ยตายหอมมากเลยทำไมน้องถ้วยฟูถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเพราะว่ากะทิอัมพวานะคะเหมือนกับกะทิคั้นสดเวลาเราเอาไปผัดกับน้ำพริกแกงป่าทำให้มีกลิ่นหอมมากอาจารย์ขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์โอ้มันดูหอมแล้วก็ดูน่ารับประทานมากเลยนี่ดูคอหมูสิโอ้โหเครื่องแกงป่าครบเลยหอมจริงๆเนื้อหมูนุ่มละมุนนิ่มมากๆสีของแกงป่าก็สวยๆนะคุณผู้ชมน้องถ้วยฟูอาจารย์อยากเห็นวิธีการทำตำรับนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราชมกันนะคะเริ่มต้นเธอก็ใส่น้ำเลยใส่น้ำค่ะจ้ะอ๋อเหรอพริกแกงค่ะอ๋อเป็นแกงที่ไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันค่ะพอมันร้อนดีนะคะอาจารย์ยังไม่ต้องเดือดมากค่ะค่ะก็เอาหมูใส่ได้เลยค่ะโอ้เดือดแล้วเดือดดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผักพวกนี้เข้าไปค่ะก็เครื่องมีพริกไทยอ่อนกระชายถั่วฝักยาวใช่ค่ะแล้วเราก็ปรุงใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วหน่อยนึงพอผักสุกหมดนะคะอาจารย์ก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดแล้วก็กระเพราค่ะอีกขั้นตอนนึงคือใส่กะทิค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วค่ะอาจารย์กับเมนูคอหมูแกงป่าใส่กะทิค่ะค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันตราขอขอบคุณน้องถ้วยฟูมากที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะค่ะวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์คอสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามลักสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดWe'll be right back.
ตอนนี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับค่ะวันนี้เชฟจะมาทำเครปต้มยำกันคุณผู้ชมขั้นตอนแรกของเครปต้มยำเชฟจะทำเครปก่อนใช่ไหมโอเคฮะก็อธิบายนิดนึงเครปของเราจะมี2ประเภทค่ะแบบของหวานอันนี้ก็กรอบแล้วก็เป็นของหวานอย่างนิ่มก็ได้แต่วันนี้เราจะทำเค้กนิ่มหรือนุ่มเนี่ยนะมาใส่อาหารทะเลก็ทำได้ทั้งข้าวทั้งหวานได้ค่ะขั้นตอนแรกก็เราจะผสมแป้งก่อนได้ค่ะเชฟจากเราเตรียมไข่นะเทลงไปนมค่ะโอเคค่ะอีกหนึ่งส่วนที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นเชฟบอกว่าใส่แป้งสาลีวันนี้นานาเลือกเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะอันนี้เป็นของคาวค่ะจะใส่เกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะอันนี้เราก็ได้แป้งที่เราต้องการทำเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองค่ะเชฟหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาละเลงนานาต้องพักแป้งไหมก็ประมาณสัก 15-30 นาทีได้ค่ะแป้งเครปของเรากรองเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับเชฟจะมาสาธิตวิธีการจี่กันเนาะค่ะโอเคค่ะเวลาจี่เนี่ยนะคะก็ต้องมีน้ำมันสำหรับใส่ไปในกระทะนิดนึงถูกต้องเพื่อทำให้แป้งของเราเนี่ยร้อนเนาะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเตรียมน้ำมันเตรียมกระทะเรียบร้อยนะก่อนอื่นเราก็จะละเลงที่ในกระทะค่ะเป็นกระทะแบนเนาะครับผมทำให้แป้งของเราเนี่ยบางเท่ากันทั้งแผ่นก่อนที่เราจะละเลงให้เต็มกระทะเราจะต้องทดสอบก่อนในความร้อนของกระทะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอ๋อนี่คือชิ้นเทสปกติเราจะเปิดทีเดียวให้ร้อนค่ะแล้วก็ลดอุณหภูมิลงแล้วก็จะจี่ดูในแป้งว่าถ้ามันฟูฟูขึ้นนะเราก็สามารถที่จะละเลงแผ่นที่1ที่2ได้ทันทีเลยแป้งคือนุ่มมากอ่ะอันนี้ต้องค่อยๆไปช้าๆนะฮะถ้าเรารีบเร่งเนี่ยมันจะขาดประสบการณ์จริงๆอ่ะคือกลมดิ๊กต้องฝึกหลายๆเที่ยวนะฮะเพราะว่าบางทีอาจจะกระทะใบเล็กอันนั้นก็ละเลงครั้งเดียวก็จบอ่ะแล้วนี่เราก็จะมาสังเกตดูริมของแป้งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคือความร้อนของกระทะมันนุ่มมากเลยเชฟถ้าในสูตรเราทำเครปตัวนี้แล้วทำซอสส้มค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเครปซูเซตเราสังเกตดูนะแป้งโอ้โหว้าวจังใจอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเชฟอ่ะเป็นเชฟครัวร้อนนะแต่อยากจะบอกเลยว่าเครปซูเซตสูตรของเชฟประจวบเนี่ยอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะตอนนี้เวลาจะใส่ในจานนะ36องศาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟมือเหล็กแล้วล่ะวันเนี้ยครั้งต่อไปอันนี้จากกระทะครั้งแรกที่เราละเลงน้ำมันนะค่ะแผ่นที่2แผ่นที่3นี่เราก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะในสูตรของเราจะมีน้ำมันอยู่ในแป้งนั้นด้วยหลังจากเราได้แป้งเครปแล้วเราจะมาทำซอสต้มยำใช่ไหมครับใช่เอาล่ะผัดต้มยำใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเราจะใส่หอมแดงได้ค่ะผัดให้นุ่มก่อนมีตะไคร้หอมแดงตะไคร้ขาขาต้องแบบสับละเอียดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรเนื้อแข็งเกิดเป็นชิ้นใหญ่ๆทำให้ทานลำบากผัดให้นุ่มแล้วมีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะใส่ซีฟู้ดลงไปวันนี้เชฟมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องโอเค
คตอนนี้เราจะใส่แป้งกับกะทิลงไปเพื่อให้มันน้ำหนักของตัวไส้นี่แน่นขึ้นหรือว่าให้มันเกาะตัวขึ้นนะฮะแป้งนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นใส่กะทิเชฟขาวันนี้นานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะใช้เกลือมีพริกไทยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเราก็จะเพิ่มสีสันของรสชาติอาหารพร้อมกับใบมะกรูดค่ะแล้วเราก็ปิดไฟพร้อมที่จะเอานำไปสอดไส้หรือไปห่อก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเชฟจะเอาตัวเนี้ยไปสอดไส้เครปของเรากันนะคะไส้พร้อมแล้วค่ะเครปเราก็พร้อมแล้วต่อไปเราก็จะเรียงใส่จานเพื่อนำไปเสิร์ฟนะครับโอเคนะฮะนี่เราก็จะพับโอเคเราพับเสร็จแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเราก็จะจัดใส่ในจานเป็นเครปต้มยำมาเติมไส้ไหมเชฟแทบไม่เจอเครปเจอแต่ไส้แน่นๆเลยนี่คือเป็นอาหารคาวนะครับเราก็ทานแบบให้เราโปรตีนเป็นหลักค่ะก่อนเสิร์ฟนานาขอเติมมะนาวกับผักชีนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะช่วงหน้านะคะพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานกุ้งกรอบวันนี้อาจารย์มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังมีรสเผ็ดจัดจ้านจนอยากพ่นไฟออกจากปากกันเลยทีเดียวครับเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงชุบแป้งที่เตรียมไว้คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมซอสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยกุ้งที่ทอดไว้เคล้าพอเข้ากันจัดใส่ภาชนะที่มีกะหล่ำปลีม่วงรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพริกขี้หนูแห้งทอดซอยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกูรูมืออาชีพสัปดาห์นี้อาจารย์นิสักมาพบกับคุณผู้ชมนะครับด้วยความสดใสแล้วก็เต็มไปด้วยความอร่อยอร่อยทั้งซ้ายขวามายืนอยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบรับประทานเค้กโรคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมจริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเค้กโรแบบนี้ใครๆเขาก็ทำได้คุณผู้ชมก็อาจจะเคยรับประทานมานานไม่รู้เป็นเวลาเป็น10ปีโดยทั่วไปจะทำจากสปันเค้กถาดใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ม้วนเป็นหลอดกลมใช่ไหมแล้วไส้ข้างในก็จะเป็นแยมหรือไม่ก็เบเกอรี่ท็อปปิ้งเบเกอรี่ฟิลลิ่งแต่มันว้าหวานนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับปรุงสูตรใหม่ที่ดีต่อสุขภาพเริ่มต้นจากตัวสปันเค้กหนึ่งถาดที่ทำสามารถทำได้หวานน้อยกว่าคนอื่นใช้น้ำตาลน้อยกว่าครึ่งทีเดียวคุณผู้ชมแต่เค้กก็ยังคงนุ่มคนทำขนมจะทราบดีว่าถ้าปริมาณน้ำตาลน้อยเค้กจะฟูลำบากแล้วการตีจับอากาศมันก็จะไม่ได้เค้กก็จะไม่นุ่มแต่เราทำได้หวานน้อยเค้กก็ยังคงนุ่มตัวไส้ขนมคุณผู้ชมลองสังเกตดูสิไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่เราไม่ได้ใช้แยมเราไม่ได้ใช้ตัวไส้ฟิลลิ่งที่เขาทำขายซึ่งมันหวานเงาแวบทีเดียวคุณผู้ชมแต่วันนี้ของอาจารย์นิสัพใช้เนื้อผลไม้จริงๆจัดการบดแล้วก็กวนผสมเป็นสูตรตำรับพิเศษของฟรุตโลว์เค้กฟรุตตามิน่าหวานน้อยมากแทบจะไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะรับประทานเค้กโรทั่วหวานฉ่ำๆต้องไม่ใช่แต่ถ้าใครก็ตามอยากจะรับประทานฟรุตโลว์เค้กที่ไม่หวานและมีความเป็นผลไม้จริงๆอยากบอกว่าผลไม้จริง 100% แล้วก็คุณผู้ชมต้องสั่งแล้วล่ะครับเพราะจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ย1โลของเรา450บาทจากโปรโมชั่นพิเศษที่เราจัดไว้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่3รส3ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสับปะรดสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นบลูเบอรี่900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับส่งฟรีถึงบ้านและในจำนวน1แถวเนี่ย300บาทเมื่อหารกันออกมาเสร็จเรียบร้อยตัดได้ถึง10ชิ้นเท่ากับชิ้นนึงเพียงแค่30บาทเท่านั้นอะไรจะถูกจะดีแล้วน่ารับประทานขนาดนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมก็จะต้องตกอกตกใจไว้อัปเกรดอัพสกิลมานี่เป็นฝีมือของการทำเค้กโรอีกชนิดหนึ่งแบบฝีมือชั้นครูทีเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างในเป็นตาหมากรุกแล้วห่อหุ้มด้วยสปันเค้กแผ่นบางๆอยู่ข้างนอกส่วนตัวที่ทำประสานทำให้เค้กชิ้นติดกันนั้นเป็นเลมอนเคิร์ดเป็นสูตรซอสมะนาวที่เข้มข้นเปรี้ยวปลิสหรือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ใครก็ตามที่ไม่ชอบความมันความเลี่ยนของบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมยิ้มได้เลยเพราะตอนนี้เป็นเลมอนเคิร์ดคัสตาร์ดมะนาวที่แสนอร่อยเปรี้ยวถึงใจรับประทาน1ชิ้นเนื้อเค้กนุ่มละมุนแต่รสชาติเปรี้ยวจับจิตจับใจคุณผู้ชมจะมีความสุขตื่นตกตะลึงพึงเพลิดบ่ายๆกำลังง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ได้บัตเตอร์เบิร์กโลเค้กฟรุตตามิน่าที่เป็นรสมะนาวของเราไปแล้วก็คุณผู้ชมจะมีความสุขทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบเปรี้ยวคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับบัตเตอร์เบิร์กเค้กโรมะนาวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับปกติ1โลแบบนี้600บาทนะคุณผู้ชมแต่วันนี้พิเศษนะครับเหลือเพียงแค่โลละ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเลือกเอาครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เพียงแค่900บาทตรงนี้เพียงแค่450บาททั้งหมดเลย1โลฟแถวยาวเนี่ยอย่างนี้ก็ตัดได้10ชิ้นนี่ก็ตัดได้10ชิ้นเมื่อเทียบราคาแล้วไม่แพงเลยนะครับสั่งได้แล้วครับคุณผู้ชมครับที่หมายเลข0922658968หรือ026827644นะครับ
หรือที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งสักฟู้ดย้ำนะคุณผู้ชมครับเค้กโรลของอาจารย์ยิ่งสักไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนก็ตามนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับวันนี้เวลาของรายการคุกกิ้งกูรูหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบค่ะมีเมนูข้าวต้มแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะข้าวต้มของเราวันนี้นะคะเชฟกระซิบนานาว่าเป็นข้าวต้มแห้งกุนเชียงหน้าตาน่ารับประทานมากๆข้าวต้มแห้งนี้เราก็จะใช้รากบัวด้วยโอ้โหโอ้โหของที่ต้องมีคุณผู้ชมเกือบจะทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือข้าวสารสัดส่วนที่ผสมข้าวเจ้าทั้งหมด5อย่างรวมกันอยู่ในห่อนี้หุงง่ายมากคุณผู้ชมครับเอาหันมาทางนี้คุณผู้ชมคะอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของฉันหมูเยอะมันน้อย